ไฟเบอร์นะคะก็คือใยอาหารที่เรารู้จักกันจริงๆแล้วแบ่งเป็น2ประเภทอันที่1เขาเรียกว่าเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้กับอันที่2คือไม่ละลายน้ำนะคะทั้ง2อันเนี้ยช่วยอะไรกับร่างกายได้บ้างอันที่1ตัวที่มันไม่ละลายน้ำมันก็จะเป็นกากใยทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะตัวที่มันละลายน้ำได้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะและอันสุดท้ายก็คือตัวไฟเบอร์อันเนี้ยค่ะลงไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ช่วยทำให้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียดีขึ้นช่วยการทำงานของลำไส้ใหญ่ดีขึ้นค่ะเรามากล่าวถึงเรื่องของเครื่องดื่มไฟเบอร์กับการควบคุมน้ำหนักนะคะเราก็จะเห็นตามท้องตลาดเต็มไปหมดเลยทีนี้ถามว่ามันช่วยยังไงมันก็คงจะอาศัยคุณสมบัติข้อที่1ว่ากินแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เราอิ่มท้องนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เราไปเห็นเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอยู่นะคะตัวไฟเบอร์เองอาจจะไม่ได้มีแคลอรี่ไม่ได้ทำให้อ้วนนะคะแต่ถ้าใส่น้ำตาลลงไปมันก็จะมีพลังงานเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยแทนที่บอกว่าจะประโยชน์ในเรื่องของการทำให้อิ่มท้องกลายเป็นว่าจะได้พลังงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรากินอันนี้ไปเยอะๆเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการลดน้ำหนักค่ะในแต่ละวันนะคะเราก็แนะนำว่าเราควรจะได้รับอาหารที่เป็นไฟเบอร์หรือใยอาหารเนี่ยประมาณ5ส่วนนะคะซึ่งได้จากผักและผลไม้เป็นหลักนะคะผักและผลไม้คิดยังไง5ส่วนคือเอากำปั้นเป็นหลักอะค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะของผลไม้สดประมาณ1กำปั้นอันนี้คือ1ส่วนนะคะถ้าเป็นผักเนี่ยผักสุกแล้วเนี่ยก็ประมาณ1ส่วนแต่ถ้าผักที่มันเป็นผักสดเราจะใช้เป็น2กำปั้นจะเท่ากับ1ส่วนนะคะรวมๆกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะให้ได้5ส่วนต่อวันนะคะก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของการลดการชะลอการดูดซึมของน้ำตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลช่วยทำให้อิ่มท้องแล้วก็ช่วยทำให้การทำงานของลำไส้เราดีขึ้นด้วยค่ะ